ก้านกล้วย3กันตนาขี่ช้างงามตามหาผลกำไรแฟนคลับก้านกล้วยได้เฮเมื่อบอสใหญ่ของกันตนากรุ๊ปโดยเต้ปิยรัตน์กัญจาลึกกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาเอโวลูชั่นจำกัดและผู้อำนวยการบริหารการสร้างสรรค์รายการกลุ่มบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนประกาศเสียงดังฟังชัดเจนว่ากันตนาจะสร้างภาพยนตร์อนิเมชั่นก้านกล้วยภาค3ในงานเปิดตัว Wii Project DNA สีฟ้า DNA กันตนานับเป็นเวลามากกว่า15ปีหลังจากที่ก้านกล้วยภาค2ได้จบลงและลาลงไปพร้อมกับความหวังและการรอคอยของผู้ชมว่าจะมีก้านกล้วยภาคต่อไปทว่ามีแต่ความเงียบกริบของกันตนาไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้กันตนาจะกลับมาถางทางสร้างก้านกล้วยภาค3ได้อีกเพราะก้านกล้วยทั้ง2ภาคที่ผ่านมากล่าวได้ว่าได้กล่องแต่ก็ขาดทุนมากโขจากข้อมูลพบว่าก้านกล้วยภาคแรกออกฉายเมื่อปีพ.ศ. 2549ค.ศ. 2006ใช้งบลงทุนสร้าง150ล้านบาทแต่ทำรายได้98ล้านบาทผลคือขาดทุน52ล้านบาทแต่ก็มีรายงานอีกส่วนในวิกิพีเดียว่าทำรายได้196ล้านบาททั่วประเทศพร้อมกับรางวัลสุพรรณหงส์ในปีถัดมาได้ถึง4รางวัลได้แก่บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและสาขาบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นสถิติสูงสุดสำหรับหนังแอนิเมชันในเมืองไทยมานานก่อนถูกหนังแอนิเมชันฮอลลีวูดอย่างเรื่อง Minions มาลบสถิติลงส่วนก้านกล้วยภาค2ออกฉายเมื่อปีพ.ศ. 2552ค.ศ. 2009ด้วยทุนสร้าง120ล้านบาททำรายได้79ล้านบาทสรุปคือขาดทุน41ล้านบาทในปีนั้นเองนายจาลึกกัญจาลึกประธานอำนวยการบริษัทกันตนากรุ๊ปกล่าวว่าภาค2ใช้เวลาผลิตนานกว่า2ปีตั้งเป้ารายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณ200ล้านบาทและคาดว่าจะขายลิขสิทธิ์ในตลาดต่างประเทศได้อีก10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าภาคแรกที่ทำได้เพียง1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีสตูดิโอจากฮอลลีวูดหลายแห่งให้ความสนใจติดต่อขอซื้อไปจำหน่ายในต่างประเทศแล้วส่วนการขายลิขสิทธิ์ต่างๆของก้านกล้วย2เพื่อผลิตเป็นสินค้าเมื่อเชิญใดในประเทศคาดว่าจะทำรายได้ประมาณ30ล้านบาทในครั้งนั้นมีสปอนเซอร์ของก้านกล้วย2เบื้องต้นแล้ว8รายจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้10รายเช่นธนาคารกรุงเทพ AIS Oichi โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเพียงรายเดียวที่สนับสนุนต่อเนื่องจากภาคแรกการกล้วยภาคแรกเป็นแนวผจญภัยเน้นไปทางธรรมชาติและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยอยุธยาส่วนภาค2เป็นแนวแฟนตาซีและผจญภัยเน้นทางโลกเวทมนต์และอภินิหารต้องจับตาดูกันว่าการกล้วย3จะผลิตออกมาเป็นแนวใดและใช้ทุนสร้างเท่าไหร่ที่สำคัญคือกันตนาจะขี่ช้างงามตามหาผลกำไรพบหรือไม่